4ฮะเมื่อไปร่วมประชุม7พรรคร่วมฝ่ายค้านหลังจากโหวตสวนกันแล้วเนี่ยเขาถามตรงๆฮะตรงนั้นคงถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ไว้หน้ากันแล้วฮะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณภูมิธรรมบอกว่าตกลงคุณจะเอาไงกันแน่ถ้าคุณอยู่ใน7พรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วคุณทำอย่างนี้คุณต้องกลับไปทบทวนจุดยืนของคุณแล้วว่าคุณจะอยู่ตรงไหนท่านว่าความรู้สึกอย่างนี้ตัวแทนหรือกรรมการบริหารพรรคเข้าไปประชุมท่านจะวางหน้ายังไงฮะถ้าจะพูดง่ายๆนะเขาเหมือนบอกว่าออกไปจากที่ประชุมฮะอย่ามาสืบความลับแล้วถ้าคุณจะโหวตส่วนนี้คุณต้องถามพฤติกรรมของคุณเองนะว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่ยังไงก็แถลงออกมาชัดเจนนะถ้าถามผมนะฮะผมเห็นด้วยกับวิธีการนี้ฮะเป็นลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นนะต้องชัดเจนนะทำไมคุณไม่เขียนไปอย่างนี้ล่ะแต่ผมเข้าใจนะฮะเขาคงเขียนไม่ได้จึงมาออกหนังสือร่างออกมาแล้วเรื่องการออกมติพรรคอีกอย่างนึงผมอยู่พรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาตั้งแต่พลังประชาชนเพื่อไทยนะผมเพิ่งเห็นพฤติการเช่นนี้ซึ่งผมว่าไม่ถูกต้องนะผมถามกรรมการบริหารพรรคว่าคณะประชุมเขามีวาระไหมครับท่านเชื่อหรือไม่ครับว่ายังไงครับโทรศัพท์ไปบอกครับกรรมการท่านนั้นสองท่านนั้นถามบอกว่าตกลงจะประชุมวาระอะไรบอกไม่ต้องรู้หรอกผู้นี้ก็มารู้เองครับแต่ผมบอกก่อนนะผมไม่ได้รับเชิญไปประชุมก็จริงอยู่แต่เรื่องของเรื่องคือคุณได้ยืนยันว่านี่คือมติของพรรคที่จะถอนตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านท่านเชื่อไหมครับผมได้พูดตั้งแต่ตอนเริ่มแถลงข่าวแล้วนะเป็นครั้งแรกและผมหวังว่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะที่ผมจะถูกผู้คนกล่นด่าโดยไม่เข้าใจฮะเศรษฐกิจใหม่บอกว่ามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและมีมติไม่ร่วมถอนตัวจากพรรคฝ่ายค้านกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าส.ส.ไม่จำเป็นต้องทำตามมติพรรคผมยืนยันนะผมขอยึดมั่นเอาคำพูดสิ่งที่ผมได้หาเสียงมาตั้งแต่ต้นจุดยืนที่ผมพยายามบอกกับท่านทุกครั้งว่าผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับผมจะอยู่กับพรรคร่วมฝ่ายค้านแม้จะเป็นคนเดียวผมก็จะยืนอยู่อันนี้ชัดเจนข้อแรกนะฮะแต่ข้อที่สองครับในเมื่อดมการมันไปด้วยกันไม่ได้ผมถือว่าคำพูดการตระบัดสัตว์และผมเป็นคนหาเสียงมาตลอดผมจึงขอประกาศว่าผมจะไม่ร่วมอุดมการณ์นี้กับพรรคเศรษฐกิจใหม่ต่อไปฮะเป็นอันว่าครั้งที่แล้วผมบอกว่าเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่นิ่งขวัญแต่นั่นเป็นการพูดแบบสุภาพนะฮะแต่ท่านไม่ได้เคยโค้ดคำพูดอย่างนี้ออกมาวันนี้โค้ดคำพูดเลยฮะผมขอประกาศแยกทางกับพรรคเศรษฐกิจใหม่เด็ดขาดท่านคิดยังไงแล้วแต่ท่านผมจะยังคงรักษาจุดยืนและคำมั่นสัญญาต่อพี่น้องประชาชนนะคนครึ่งล้านคนเลือกผมมาเพราะผมนะ
นะผมว่าถ้าผมมีเวลาหาเสียงนานกว่านี้นะท่านก็จะได้เห็นผลในการเลือกตั้งผมย้ำนะฮะว่าผมใช้เวลาสั้นสิ่งสุดท้ายผมไม่ร่วมอุดมการณ์ผมไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเศรษฐกิจใหม่เขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขาครับผมจะยังคงยืนอยู่อย่างนี้